ตืดโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Roblox นะครับผมแล้วเราก็อยู่ในแมปสตีฟวันพีซนั่นเองนะครับผมอยู่กันที่เดิมที่รอคอยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากผมก็จะมารีวิวผลฟีนิกซ์กันนะครับผมผลฟีนิกซ์ผลนกไฟนะครับผมว้าก็จะมารีวิวว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับผมใช้ยังไงแต่ว่าสกิลของผมอาจจะยังทำดาเมจได้ไม่มากนะเพราะว่าเดวิลฟุตยังน้อยอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวไปรีวิวกันเดี๋ยวไปหาคีปมาฟาร์มเดี๋ยวมาดูกันสกิลแรกนะครับผมสกิลแรกนะผมก็จะมีปีกเพิ่มขึ้นมานะแต่ดูตีได้ไหมตีไม่ได้แต่ปีกนี่ก็เวลาโดนมอนสเตอร์ก็ทำดาเมจนะผมนี่เดี๋ยวดูต้องอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆมันแต่ว่าทำดาเมจได้น้อยเพราะค่าเดวิลฟุตของผมนะค่ามันน้อยอยู่ครับผมเดี๋ยวดูสกิลที่2เดี๋ยวสกิลที่2ก็เป็นนกครับบินได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นนกฟินิกเลยนะอย่างเฟียลครับผมดูสกิลนกฟินิกผมอาจจะบินช้าเนาะแต่ถ้าใครเน้นบินนะผมแนะนำให้ใช้ผลแสงนะผมผลแสงบินไวมากยิ่งเดวิลฟุตเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งบินเร็วมากเท่านั้นนะผมสำหรับผลฟินิกก็จะบินได้แล้วก็เดี๋ยวลองอันนี้ไม่รู้ว่าทำดาเมจได้ไหมเดี๋ยวผมลองไปดูกันนะครับผมทำดาเมจได้อยู่นะแต่ว่าเบาอยู่ครับอ๋อคือถ้าใครเดวิลฟุตสูงๆนะผมยืนเปิดนะครับเปิดนกแบบนี้เลยแล้วก็ยืนฟาร์มครับผมชิวๆว่าไม่ต้องมานั่งกดเองให้เมื่อยมือด้วยนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะแล้วดูสกิลสุดท้ายครับของผลฟินิกครับนี่เอาเดี๋ยวนี่มาดูตรงกลางครับผมสกิลสุดท้ายนี่ไม่ปล่อยวะแป๊บนึงนี่เอาไม่เห็นครับผมเอามาเอาปล่อยโอ้โหปล่อยไกลเกินนะครับเป็นแสงฮะแสงวงกลมใหญ่ๆเลยแต่ต้องหามุมก่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปกินเดี๋ยวขึ้นมาก่อนปึ๊บนี่ดูนี่นะฮะยิ่งเดวิลฟุตเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งลูกใหญ่เท่านั้นนะผมแรงมากก็เดี๋ยวจะฆ่าให้ดูไม่รู้ว่าค่าคิดพวกนี้ตายป่ะเดวิลฟุตยังน้อยนะผมอาจจะค่าไม่ตายนะแต่ถ้าเดวิลฟุตเยอะก็ชิวๆครับผมเปิดยืนอย่างนี้เลยไม่ต้องบินเดินชนเนาะหรือว่ากดกลางนี่แหละเจ็บอยู่เนาะครับเดี๋ยวมาดูบินกันดีกว่าว้าอย่างเท่ฮะคนติดปีกอย่างเฟี้ยวก็ใครสนใจอยากได้ผลฟินิกนะครับผมก็ให้ไปสุ่มเอานะครับสุ่มเอาเองครับไม่มีขายครับผมถ้าใครอยากได้ก็ไปหาสุ่มเอาเองผลละ1.5 ล้านแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงดูครับว้าอย่างเฟี้ยวคนดูเดี๋ยวครับดูครับนี่ดูครับเฟียวตรงไหนเนี่ยแต่บินช้าผลแสงนะผมผลแสงยิ่งเดวิลฟุตมากยิ่งดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฮะสกิลมันก็เหมือนเดิมนะถ้าใครเคยเล่นมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่แหละแต่ผมมารีวิวให้คนสำหรับคนที่ยังไม่มีนะถ้าเผื่อใครอยากได้ดูไว้ก่อนตัดสินใจก่อนจะใช้ผลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาผลอะไรมารีวิวเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับฟู